又要放假，要不会胖。四号小酒高清晨，สวัสดีครับวันนี้ ECND ก็มาอัปเดตข่าวน้องแพทริกนายแล้วก็พี่เนเน่นะครับโดยที่ข่าวที่มาอัปเดตหลังจากที่เวทีสเตจ2นะครับที่แพทริกนายก็ทำออกมาได้ดีนะครับทั้งวงนี้นะครับเป็นวงโวโคลที่ทำเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกคือน้องนายได้คะแนนสูงสุดในทีมใช่ไหมครับแล้วก็ยังมาได้คะแนนสูงสุดในสเตจนี้หลังจากที่เมนเทอร์ตึงชาวมาประกาศให้ทุกคนก็เซอร์ไพรส์อีกรอบนึงนะครับว่าน้องนายได้คะแนนสูงสุดที่สุดในสเตจ2นี้นะครับโอ้ทำให้ทุกคนชื่นชมนะครับแล้วก็แสงน้องก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทั้งนายและแพทริกนะครับโดยที่ในคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าพี่นายนี้อารมณ์เพลงดีเสียงสูงเพราะตามที่อาจารย์บอกเลยคนน้องแพทริกเสียงมีเอกลักษณ์ท่อนไหนที่เป็นเสียงน้องฟังปุ๊บก็รู้เลยว่าเด็กไทยกำลังเฉิดฉายเลยนะครับอยากให้เขาได้เดบิวต์ทั้งคู่ด้วยกันเลยนะฮะก็แล้วก็แอดก็มีมีมแล้วก็รูปน่ารักของทั้งน้องนายและแพทริกมาฝากนะฮะ四号学员小九高清轩，最近我真的需要减肥，我今天我真的可以当称不会胖。ส่วนคลิปนี้นะครับก็แอดมาฝากก็คือน้องนายน่ารักมากเลยนะครับเพราะรูมเมทของแพทหายไปนะครับหายไปหลายคนก็กลัวน้องแพทจะเหงาก็เลยชวนน้องมาอยู่ที่ห้องนี้ด้วยกันนะครับน่ารักจริงๆดูแลกันแบบนี้ตลอดเลยนะครับสองพี่น้องอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้คือคลิปที่เขาไปกินข้าวนั่งที่ห้องอาหารนะฮะแล้วก็คุยกันว่าปรึกษากันนะครับว่านายถามแพทนะครับด้วยความอย่างสนิทสนมก็พูดภาษาแบบเหมือนเพื่อนกันเลยนะครับก็ว่าควรจะปรับปรุงยังไงนะครับน้องแพทก็ให้ความกำลังใจบอกว่าให้พักแล้วก็จะได้เสียงร้องที่บอกว่านายร้องเสียงสูงได้อยู่แล้วขอให้ได้พักหน่อยก็จะได้ร้องได้ดีขึ้นนะครับก็น่ารักมากนะครับสองคนนี้แอปไปตามส่องมานะครับตามที่แฟนเพจขอมานะครับบอกว่าอยากให้ส่องในแต่ละทีมว่าในแต่ละทีมเนี่ยในหลังชาสเตจ2นะฮะใครยอดวิวสูงสุดนะครับก็ตามที่คิดไว้นะครับเสร็จนี้ทีมของน้องแพทริกกับนายนะครับก็ได้ยอดวิวสูงมากกว่าเพื่อนนะครับก็ถ้าทีมอื่นๆก็จะหลักแสนใช่ไหมครับแต่ประมาณแสนต้นๆ 300,000 แต่ว่าทีมนี้จะไปขึ้นไปที่ผ่านมา1วันได้ไป 5.400,000 นะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับเขาเป็นแฟนโฟกัสแคมนะครับรู้สึกว่าโฟกัสแคมนะครับถ้าทับไปดูในของช่วงที่เป็น YouTube Official ของช่วงนะครับก็จะจัดอันดับในอันดับของวงนี้นะครับ You Better Not Think About Me ที่ร้องเพลงเป็นโฟกัสคนนะฮะก็อันดับ1นะครับก็เป็นนาย2มิกะและ3ก็แพทริกนะฮะแล้วผมก็ตามมาดูที่สเตจของโอเคตามโฟกัสแคมมาก็เป็นไปตามคาดนะครับน้องนายก็น้องนายแพทริกก็เป็นอันดับต้นๆในโฟกัสแคมเดียวนะฮะที่ยอดวิวสูงมากส่วนตามไปเรื่องของอัปเดตของคุณครูพี่เนเน่นะฮะที่คุณครูพี่เนเน่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ให้คอมเมนต์ดีๆกับน้องๆตลอดนะฮะแล้ววันนี้คุณเนเน่ไปทำงานนะครับก็ขึ้นเครื่องนะครับไปทำงานแล้วก็เจอแฟนคลับแล้วก็คุยกับแฟนคลับนะครับคุยกับแฟนคลับบอกกับแฟนคลับว่าวันนี้ฉันมีเรื่องน่าเศร้าเรื่องนึงแฟนคลับก็ตกใจบอกเรื่องอะไรปีนี้ซูเปอร์โนวาไม่มีว่ายน้ำเขาแฟนถามว่าไม่มีว่ายน้ำทำไมนั่นเธอก็เล่นผับจีเล่นเกมสิเนเน่ก็บอกว่าเกมก็ไม่มีแฟนคลับก็เลยบอกเกมก็มีทำไมแล้วเธอจะลงอะไรวิ่งก็ไม่โอเคเนเน่ก็ตกใจนิดนึงแล้วบอกว่าทำไมวิ่งไม่โอเคฉันวิ่งพอโอเคนะแล้วแฟนคลับก็บอกขอโทษโอเคมากๆนี่ก็เป็นคลิปน่ารักดี
เน่ๆคุยกับแฟนคลับครับก็วันนี้นะครับก็มีแอดก็มีคลิปแล้วก็เรื่องราวอัปเดตของแอดดิกไนน์เน่ๆมาฝากประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ